สูง175ซมน้ำหนัก77กกวันนี้ดูเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ดูล่ำกว่าครับสำหรับไลออนผมนึกว่าแกชื่อแบบจะไปไลออนมันเหมือนคนต่างชาติแรกแล้วหน้าตาก็ดูลูกครึ่งลูกครึ่งนะดูแบบทางสิงคโปร์ทางอะไรอย่างนี้เนาะผมก็เมื่อก่อนอยากชื่อไลออนเหมือนกันนะไลออนแปลว่าสิงโตไงครับผมเพราะอยู่แล้วทำไมเป็นสมจิตได้อยู่กับเมียไปอยู่ไปมาไม่ใช่ไลออนแล้วเป็นแคทเป็นแมวใช่ไหมแมวเชื่องๆด้วยนะอยากจะเป็นสิงโตครับผมลูกศิษย์ของอุ้มลูกมหาธาตุครับไลออนคนนี้ครับติดตามดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวมาดูครับไลออนที่โด่งดังมาจากไทยไฟลีครับครับนี่นะครับเราเฟ้นหานักกีฬาที่บอกว่าชกได้ดีชกได้สนุกชกดูเดือดครับขึ้นสู่เวทีไทยไฟใหญ่ของเราจะบอกว่าวันนี้ไลออนเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนแหมหักเหลี่ยมตรงนี้โอเล็กหักตัวใหญ่ครับแหมรูปร่างแกเหมือนเดือดหักจริงๆไงโอ้ยโดนกระแทกหมัดขวาหน้าพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับไลออนถ่ายเฮนี่สูงกว่าเวทีซ้ายวางแข้งซ้ายบอกว่าระยะรูปร่างในซ้ายเฮนี่สูงกว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าอาวุธนี่ดูว่าใครจะหนักหน่วงกว่ากันวางแข้งขวาครับไลออนครับหมัดขวาแม่ขาโอ้ได้ขวาครับไลออนครับโอ้ยยังไงตาค้างมองหาพี่เลี้ยงก่อนไหวไม่ไหวโอ้รอดหรือไม่รอดครับโอ้จังความเพียบครับไม่ไหวครับจบยกแรกครับจริงๆครับโดนยังไงเราไปดูกันโอ้โหดูแฟนหมัดแฟนมวยเศรษฐีระทองนี่สะใจครับเอ้าดาวรุ่งจากไทยไฟลีกไลออนนี่ว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอ้จังหวะเข้ารวมนี่เจอปัดหรือเปล่าพี่จะป๋องนี่ครับง้างครับหลอกแม่จังหวะแรกไม่ออกทำให้ทางด้านคู่โชคที่เสียจังหวะไปครับโดนซ้ายทางหนึ่งแล้วหุดหลุดแล้วจิ้มอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดทิ้มทีแรกอาจจะเกรงคางแต่มาทิ้มตอนที่สองนี่ไม่ได้เกรงคางแล้วนะครับตอนแรกมันต่อยเหมือนไม่ถึงถึงพอยใกล้ต่อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับก็ถือว่าแหมหมัดมาเหนือความคาดหมายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมานะครับซายินครับแต่ว่ายงยุทธภัยสวนบอกว่าพอแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่านี่เป็นดาวรุ่งจากไทยไฟลีกนะครับจะกลายเป็นดาวดังในเวลาอันใกล้นี้ครับนี่ครับงั้นแหมโชว์สเต็ปหน่อยสเต็ปขาดีครับถึงเวลาประกาศผลกันเป็นทางการนะครับ The Winners อ้าวขอเสียงดังๆนะผู้ชนะ Lion Family มวยไทยยินดีกับผู้ชนะครับเป็นรายได้กับผู้